นะครับเนี่ยก็ชมรมบิ๊กไบค์จากอำเภอแวงแล้วก็ตักใบอำเภอสุไหงโกลกประสบภัยอัคคีภัยก็ไม่ทั้งหลังเลยเกือบไม่ทั้งหลังเลย 99% แล้วก็ทางบิ๊กไบค์ก็ได้ไปบริจาคส่วนหนึ่งใช่รวบรวมเงินจากสมาชิกทั้งหลายด้วยจิตศรัทธาบางส่วนนะเดี๋ยวยังไงขอแนะนำพบกับประธานชมรมครับสวัสดีครับประธานชมรมสวัสดีครับครับวันนี้ทางกลุ่มของชมรมนะครับซึ่งมีอยู่3กลุ่มจริงๆวันนี้พวกเราออกมาทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมนะครับในนามของกลุ่มชมรมเสือหมอบเปอร์แวงนะครับซึ่งผมเป็นประธานอยู่แล้วก็กลุ่มไบเกอร์ของแวงกับสุขรินแล้วก็กลุ่มชมรม2ที่ตากใบนะครับพวกเราได้ร่วมกันนะครับออกช่วยเหลือสังคมซึ่งมีเคสอยู่ที่สุขรินนะครับไฟไหม้บ้านหมดทั้งหลังซึ่งไม่สามารถอยู่อาศัยได้นะครับเราได้ไปช่วยเหลือบรรเทานะครับส่วนหนึ่งซึ่งได้มอบเงินเอาไว้ประมาณเกือบ 20,000 บาทนะครับจากสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็จากเพื่อนสมาชิกที่ไม่ได้ร่วมกลุ่มนะครับซึ่งฝากมาทำบุญจากทูตไทยที่บรูไนรู้สึกนะครับเปาซีท่านเปาซีก็ได้ฝากมาส่วนหนึ่งนะครับจากแล้วก็เพื่อนสมาชิกต่างชมรมซึ่งเป็นเกี่ยวกับการค้านะครับซึ่งได้ฝากมาพวกเรามีความภูมิใจนะครับที่ทำกิจกรรมแบบนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งมาทำมา5ปีกว่าแล้วครับหลังจากนี้ก็จะไปที่ไหนต่อครับก็ตอนนี้ก็มาส่งเพื่อนสมาชิกจากต่างไปนะครับเวียนเข้ามาก็กันจะกลับทางจาวาทางจาวานะครับสู่บ้านเกิดแต่ละครั้งครับเสือหมอบครับแต่ละครั้งสวยงามThese days have been getting harder, falling apart. It seems like love isn't getting stronger between our hearts. Make it through the day with just enough of hope to try to make our way through the miles above our own. But love keeps holding us, it doesn't want to fall. I know these days are tough, it is that through it all.What will you be by my side through the darkest days? What will you be by my side even though I'm in pain?
days have been getting harder, falling apart. It seems like love isn't getting stronger between our hearts. Make it through the day, we're just enough of hope to try to make a way through the miles of our own. But love keeps holding us, it doesn't want to fall. I know these days are tough, it is that through it all. Well, will you be by my side through the darkest days? Well, will you be by my side even though I'm in pain? Will you